มาดูอีกทีมกันนะครับเป็นทีมในโซนภาคเหนือคือทีมกำแพงเพชร FC หลังจากที่เอาชนะวิทยาวอริเออร์สมา2ในการผ่านเข้ารอบนะครับเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายตรงนี้กุนซือของทีมเองยอมรับนะครับว่าแม้ว่าจะผ่านเข้ารอบได้แต่ว่ายังมีอีกหลายจุดต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องของเกมรุกนะฮะโค้ชเสกเสกสรรสิริพงษ์กุนซือใหญ่ของทีมออกมาบอกนะคะว่าเสียดายค่ะที่เกมเจอกับอยุธยาวอริเออร์ไม่สามารถจะทำประตูได้ค่ะทั้งที่อย่างน้อยนี่ควรจะได้สัก1จนถึง2ประตูนะแต่เราก็ทิ้งโอกาสนั้นไปหมดค่ะแน่นอนนี่แสดงให้เห็นนะคะว่าจังหวะจบสกอร์ของนักเตะของทีมเนี่ยยังไม่นิ่งแต่ทางโค้ชบอกว่าจะไม่โทษนักเตะนะคะเพราะว่ามาตรฐานก็มีอยู่ตรงจุดนี้ขณะเดียวกันทีมไม่มีเงินมากนักหรอกค่ะที่จะไปสร้างนักเตะเก่งๆมาลงในตำแหน่งก็เลยจำเป็นจะต้องสอนแล้วก็เคี่ยวเข็นนักเตะให้เป็นกำลังหลักของทีมในทุกๆนัดค่ะนอกจากนั้นนะครับโค้ชเสกยังกล่าวว่าถึงเกมที่จะเจอกับสุราษฎร์ FCยังไม่เคยเห็นฟอร์มนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยโดยทีมได้เล่นในบ้านนัดแรกแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือจังหวะจบสกอร์ต้องดีนะฮะต้องมีโอกาสทำได้เพราะว่าในที่2เนี่ยไปเยือน5สกอร์เสียเปรียบโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมีน้อยแน่นอนครับยังไงที่ก็ตามนะครับอันนี้เราได้เห็นแน่นอนนะครับทีมจากภาคเหนือเจอกับทีมจากภาคใต้จากเหนือลงใต้และใต้ไปเหนือบ้างนะฮะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมในการที่ผมว่าโหดแหละสำหรับนักเตะนะเพราะว่าเดินทางเหนื่อยแหละแฟนบอลด้วยนะฮะใช่แฟนบอลก็เดินทางเหนื่อยเช่นเดียวกันนะครับ